สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูอีกงานหนึ่งนะครับที่เราได้ใช้มีดกันนะครับนั่นคืองานผ่าอาหารนะครับก็คือผ่าจาวที่ภาษาพื้นบ้านเรียกว่าจาวตาลนี่แหละนะครับผ่าจาวตาลเพื่อกินไอตัวข้างในมันนะครับในการผ่าจาวตาลเนี่ยนะครับมีดจะเกิดแรงบิดสูงมากนะครับมีดจะเกิดแรงบิดสูงมากเพราะว่าไอตัวลูกตาลเนี่ยนะครับมันมีความเหนียวนะครับผมถึงเรียนย้ำว่าบางทีมีดคมบางๆนะครับคมที่มีความบางมากๆเนี่ยบางทีมันก็ใช้งานลักษณะนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหนือทำให้คมมีดไม่เสียรูปนะครับเรามาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือข้างในมันนะครับนี่คือข้างในของต้นจาวตาลนะครับคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือจะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเราผ่าเนี่ยเราเพื่อจะผ่ากินข้างในมันนะครับก็คือกินตัวนี้มันนะครับนี่ครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่สามารถกินได้นะครับตัวนี้นี่สามารถกินได้นะครับอร่อยนะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากหน่อมันยาวแล้วนะครับถ้าหน่อไม่ยาวเนี่ยมันจะเนื้อตัวขาวๆมันจะไม่เละนะครับก็คือเราใช้มีดสำหรับผ่านี่แหละแล้วไอ้ตัวขอบตัวเนี้ยครับมันจะมีความเหนียวมากถ้ามีดคมบางนะครับมันจะทำให้มีดเสียรูปนะครับเพราะว่ามันจะมีงานลักษณะอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคมมันยังอยู่ไหมนะครับเรามาดูว่าคมมันยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วมันก็จะมีผลไม้อีกหลายๆอย่างนะครับที่เราต้องใช้มีดผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวนะครับหรือหลายๆอย่างที่ลูกมีความเหนียวนะครับเราก็จะใช้มีดนี่แหละเป็นตัวผ่านะครับก็ยังได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นการใช้มีดอีกอย่างหนึ่งนะครับการใช้มีดอีกอย่างหนึ่งของคนโบราณนะครับที่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับเราสังเกตดูนะครับว่ามันจะเหนียวมากนะครับแล้วผ่านี่มันจะมีแรงบิดนะครับเกิดแรงบิดของคมนะครับสูงมากนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ